ต้องถามน้องๆด้วยพี่โอน่าจะเหนื่อยกว่าครับเออค่ะใช่แต่ความรู้สึกแต่ละคนอะแบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเช่นกันครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วแล้วเราก็ตั้งตารอดูสำหรับ EP 1เหมือนกันครับตู้ละคะด้วยเหมือนกันค่ะตื่นเต้นจะก่อนดูหลังดูยังไงก็ตื่นเต้นตลอดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปอ่านฟีดแบคว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นงานที่แบบพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือตั้งใจทำมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะมาทั้งวินก็ตื่นเต้นมากมากพูดไปหมดแล้วก็นั่นแหละครับดีใจครับตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งทีมงานเองนักแสดงเองทุกๆคนเองคือตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากครับก็วันนี้ทุกคนจะได้รับชมพร้อมๆกันแล้วครับนันนี่ต้องไม่ทำให้พี่ผิดหวังต้องมาไปเอาจริงผมจะพูดแบบบินเลยครับแต่ใช่ครับมันแน่นอนอยู่แล้วมันตื่นเต้นมากๆครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจทำกันมาเป็นปีๆครับแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้มารับชมสักทีครับครับน้องดิวลูกก็มีความสุขมากเลยครับแบบ EP แรกออกอะไรเงี้ยผมนะตื่นตันใจเลยตื่นตันมากก็เรื่องแรกด้วยอะไรครับสำหรับผมเนาะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะยังไงมันก็มีหลายทีอยากให้ทุกคนติดตามครับกดดันไหมคะกับโปรเจกต์ยักษ์ขนาดนี้แล้ววันนี้คือแบบคนจะได้เห็นโปรเจกต์นี้แล้วผมก่อนเลยครับผมก็คือความกดดันมันอยู่ตั้งแต่ต้นโปรเจกต์อยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดวันนี้รู้สึกกดดันไหมอ่ะไม่ได้รู้สึกกดดันมากขึ้นนะมันเป็นวันที่เหมือนเรารู้สึกเราตื่นเต้นที่จะให้คนดูได้เห็นมันได้แล้วอะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจกับงานชิ้นนี้แต่ว่าใช่ครับความกดดันมันก็ยังห่ออยู่ตลอดตั้งแต่รุ่นตั้งแต่เริ่มครับผมเซตท้ายของนักแสดงกดดันกันมากน้อยแค่ไหนคะก็แทนก็ได้ตูนค่ะก็กดดันเนาะเพราะว่าเราก็ทำมันเป็นเรื่องที่ทำมาหลายเวอร์ชันแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็เหมือนเป็นเวอร์ชันของประเทศเราก็เหมือนต้องมีคำว่าไทยแลนด์แปะอยู่อะไรแบบนี้ใส่สะพายไทยแลนด์ก็กดดันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนแบบตั้งใจทำเต็มที่มากพอได้ถ่ายไปแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะเห็นความตั้งใจตรงนั้นค่ะครับค่ะอยากให้คนดูที่แบบดูเอ็กโปไทยแลนด์ได้อะไรกลับไปคะหลายประเด็นเลยครับ จริงๆพอมันเป็น16ตอนนะฮะเราก็ตอนเราทำบทเราก็ใส่ดีเทลเยอะเหมือนกันมันมีประเด็นหลายประเด็นแล้วก็เมสเซจหลายเมสเซจที่เราอยากจะสื่อสารนะแล้วก็หวังว่าคนดูจะได้รับทุกๆอันที่เราทำไปครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเด็นหนักๆแต่ว่ารวมไปถึงความสนุกสนานความฟินความตลกความคอมเมดี้มีครบนะฮะค่อนข้างใส่ไว้แบบทุกเฉดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าทุกตอนมันจะสนุกไม่เหมือนกันเลยครับก็อันนี้ฝากติดตามเลยนะครับผมในทุกตอนฮะต้องดูสดด้วยนะฮะครับผมครับก็อยากให้คนที่ดูทุกคนได้รับความสนุกนะครับอย่างที่พี่โอบอกเราเวลาคนถามผมว่าซีเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวไหนผมตอบไม่ถูกนะครับเพราะมีทุกรสเลยจริงค่ะแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้อะไรมีทุกอย่างเลยคิดว่าคนดูที่ได้ดูทุกๆตอน1ถึง16เนี่ยจะต้องได้รับความสนุกทุกตอนแน่นอนครับครับวินแล้วลูกผมด้วยครับครับก็เช่นกันครับคืออยากทุกคนรอติดตามครับเพราะว่าทุกคนทุ่มเทจริงครับแล้วก็ทุกๆซีนคือเรามีดีเทลทุกอย่างอยากทุกคนติดตามมากๆเลยเพราะว่าคุณพลาดไปซีนเดียวตอนเดียวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วครับโอ้ยทางพี่โอค่ะเอ็กโปไทยแลนด์เราจะได้เห็นความพิเศษความแตกต่างจากเวอร์ชันอื่นๆอย่างไรบ้างอ๋อมีหลายประเด็นเหมือนกันฮะถ้าเกิดแบบเอาภาพกว้างๆเลยฮะในประเด็นเรื่องแรกๆคือเรื่องการบูลลี่กันภาคนี้เป็นภาคที่ค่อนข้างพูดกับมันอย่างหนักแน่นว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีไหมแล้วมันควรจะแก้ไขอย่างไรในขณะเดียวกันแบบว่าพอยุคที่อินเทอร์เน็ตโลกของโซเชียลมันโตขึ้นขนาดนี้รูปแบบของการบูลลี่มันเปลี่ยนไปแล้วมันน่ากลัวกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เติมเข้ามาที่แตกต่างจากเวอร์ชันอื่นนะครับผมส่วนดีเทลอื่นๆต้องรอดูครับ มันก็มีบริบทของความเป็นประเทศไทยครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราทำของประเทศไทยแล้วอะเราอยากให้คนดูทั้งคนไทยและคนต่างประเทศด้วยฮะได้เห็นแบบสีสันน่ะแล้วก็เสน่ห์อะไรบางอย่างของประเทศไทยนะมันไม่ใช่ด้านที่แบบสวยงามอย่างเดียวด้วยแต่ว่าด้านที่แบบว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตอยู่กับลำบากอะแต่ว่าเอ้ยมันก็โอเคอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็คือชีวิตอะ
มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ผมว่าคนดูได้ดูหลายๆซีนแล้วจะรู้สึกอินรู้สึกว่าเฮ้ยเออฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฉันใช้ชีวิตอย่างนี้เหมือนกันว่าอะไรเงี้ยเหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่ใส่เข้ามายังไม่ทันนอนแอร์เลยค่ะแต่ว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์ไปในหลายประเทศแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้ไม่รู้เลยครับเพิ่งรู้ดีใจครับเพิ่งรู้เลยฮะก็ก็ดีใจอยู่แล้วครับผมมันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นค่าของลูกเราอะไรเงี้ยฮะก็ครับตื่นเต้นครับดีใจครับพูดไม่ถูกเลยฮะอะไรนะครับผมด้วยใช่ไหมครับโอเคครับครับเช่นกันครับก็คิดว่าดีใจที่แฟนๆต่างประเทศจะได้ดูไปสดๆพร้อมๆกันกับประเทศเราเลยครับก็เชื่อว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่แค่คนไทยดูแล้วจะสนุกแต่ผมเชื่อว่าคนทั้งโลกดูแล้วจะได้รับเมสเซจแล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันครับล่าสุดมีปล่อยเพลงออกมาเป็นยังไงบ้างครับครับก็เดบิวต์เป็นบอยแบนด์ก่อนเป็นนักแสดงครับเดี๋ยวให้เมนแรปพูดก่อนก็ได้ก็เป็นอะไรที่ได้ทำอะไรใหม่ๆครับก็ได้มาร้องเพลงแล้วก็ได้มาลองแรปด้วยครับก็รู้สึกว่าตัวเองเท่ขึ้นนะครับรู้สึกความมั่นใจขึ้นพอได้ดูฟีดแบ็กเราก็ดีใจครับที่มีคนชมหรือว่ามีคนคอยติดตามทุกคนแล้วก็เหมือนทุกคนเขาก็แบบอยากรอฟังเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็พวกเราก็ทำเต็มที่อยู่แล้วครับครับดีมากครับโอ้โหดีใจมากๆเลยครับมันคือการร้องเพลงครั้งแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเรื่องความรู้สึกกับเพลงผมชอบมากเลยครับรู้สึกว่าความหมายของเพลงแล้วก็แบบอะไรอย่างคือแทนแบบเรื่องราวของพวกเราแล้วก็แทนตัวละครแต่ละคนได้ดีมากๆเลยครับครับให้คำแนะนำน้องๆไหมแบบน้องแบบโอ้ไม่เลยครับจริงๆคิดจริงๆเราแยกกันอัดด้วยครับแล้วก็พี่แอมก็มีภาพในหัวชัดอยู่แล้วว่าอยากให้แต่ละคนสื่อสารออกมายังไงใช้เสียงประมาณไหนแล้วก็การแบ่งท่อนเนี่ยพี่แอมเขาก็เลือกมาได้ดีอยู่แล้วผมว่าทุกคนทำได้ดีไม่ต้องให้ผมครับฝากด้วยนะครับเพลง Who Am I นะครับผมสามารถรับฟังได้ทาง YouTube ครับแล้วก็ Spotify เนาะครับสองสาวในกองให้ฟังหน่อยความสนุกในกองหนูเป็นยังไงบ้างลูกความสนุกในกองมันจะมีสีสันมากๆเวลาเราอยู่กันครบค่ะก็คือทำไมคนดูต้องกดดันไม่กล้าพูดอะไรเลยก็เวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแกล้งกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนว่าเราถ่ายกันมานานทำให้เหมือนว่าเราเจอกันบ่อยแทบทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสนิทกันค่ะเวลาอยู่ด้วยกันก็จะสนุกมากพี่โอบอกว่าพออยู่รวมกันพี่โอสนุกไหมจริงๆก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดย้อนเวลาได้ก็ตอนที่บิวว่าพวกคุณทุกคนต้องสนิทกันเนี่ยอาจจะไม่ควรจะบิวขนาดนั้นพอถึงจุดนึงแล้วก็รู้สึกโอ้โหอยู่ด้วยกันแล้วรับมือยากมากเลยฮะแต่มันก็ทำให้ energy ในกองถ่ายดีครับแล้วก็เหนื่อยรับมือหน่อยแต่ว่าก็ทำให้ฟุตเทจดีด้วยครับก็ต้องรอดูนะโหอันนี้ผมให้น้องๆให้คะแนนกันเองดีกว่าพี่โอแซ่บสุดครับอ่านี่เป็นหัวหน้าแกงครับผมอันนี้ F0 ครับ F0ฝากค่ะตัวก็ได้ตัวฝากค่ะตัวฟังนะค่ะก็ฝากติดตาม F4 Thailand ด้วยนะคะก็พวกเราทุกคนตั้งใจแล้วก็ทีมงานทุกคนสไตลิสต์ทีมหน้าผมทีมไฟทีมทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าทุกคนทำงานกันหนักมากๆเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีนะคะแล้วเราก็ทำงานกันมาอย่างยาวนานก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่มันออกไปเนาะแล้วก็ฝากติดตามต่อไปจนถึงตอนจบด้วยนะคะฝาก F4 Thailand ด้วยค่ะยังไม่ลากันอีกทีทำไหนครับผมก็สามารถรับชมได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทาง JMM 25นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถดูได้ทางฟิวเวลา 20:30 เลยครับโอเคนะคะครับสวัสดีปีใหม่ปี2565นะครับขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับในปีใหม่นี้ใครตั้งใจทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างเลยนะครับดูแลตัวเองกันด้วยครับผมHappy New Year ครับโอเคได้ครับHappy New Year, everyone. Wish you all the best in 2022. Okay.